จิตที่นำความสุขมาให้จิตนั้นข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเบาคือเกิดขึ้นและดับไปเร็วมีปกติตกไปตามความใคร่คือตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้อธิบายความการข่มจิตนั้นท่านสอนให้ข่มในการควรข่มเช่นเวลาจิตฟุ้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นประคองในการที่ควรประคองเช่นเวลาจิตแช่มชื่นดำเนินไปด้วยดีในอารมณ์กรรมฐานการข่มจิตเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งอันหนึ่งจิตนั้นเกิดและดับเร็วอย่างมากและเกิดดับอยู่เสมอแต่เป็นไปด้วยสันตติเหมือนการไหลของกระแสน้ำและกระแสไฟฟ้าเพราะสันตติทำให้รู้สึกเหมือนขอเหมือนเที่ยงเป็นหนึ่งเดียวดำรงอยู่ตลอดกาลเรามองดูไฟในหลอดไฟเสมือนหนึ่งว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งอยู่แต่ความจริงหานิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันตติคือความสืบต่อจึงปรากฏประดุจเที่ยงมั่งมั่นคงและยั่งยืนจิตมักตกไปในอารมณ์อนาใคร่กล่าวคือตกไปในกามคุณ5มีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือความสุขตรงกันข้ามจิตที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกข์มาให้เนืองๆและไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกจิตได้เพียงประการเดียวนี้ประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเรื่องย่อว่า มีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อมาติกคามใกล้เชิงเขาแห่งแคว้นโกศลวันหนึ่งภิกษุประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่มาติกคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้ให้โอวาทเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมหานรก8ขุมคงจักต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้ในที่นี้ขออธิบายมหานรก8ขุมได้แก่1สันชีพ2กาลสุต3สังฆาต4โรรุวะ5มหาโรรุวะตาปะ 7. มหาตาปะ 8. อเวจี อันหนึ่งพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาก็พระศาสดาพระองค์นั้นไม่ทรงโปรดปรานคนโอ้อวดมีมายาและกิจครานแม้ผู้นั้นจะเที่ยวติดตามอยู่ใกล้ชิดก็ตามแต่ทรงโปรดปรานบุคคลผู้มีอัธยาศัยงามขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูปนอกจากเวลามาสู่ที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบิณฑบาตในเวลาเช้าอันหนึ่งหากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุกขอให้มาตีระฆังซึ่งอยู่ส่วนกลางพวกเราจักประชุมกันทำยาให้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทำกติกากันไว้อย่างสม่ำเสมอ วันหนึ่งอุบาสกมาหาภิกษุให้คนใช้ถือเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในถ้ำกลางวิหารจึงถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนของตนไม่ออกมาพลุกพล่านจึงปรารภว่าทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าได้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครตีระฆังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนของตนนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสำคัญว่าภิกษุบางรูปจักไม่ผาสุกกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเดินมาด้วยกันสองรูปไม่ได้มีเลยอุบาสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามข้อสงสัยนั้นพระตอบว่าได้ทำกติกากันไว้ว่าเวลาทำสมณธรรมให้แยกกันอยู่สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระคุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอาตมาทำการสาธยายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น
ว่าโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่การสาธยายและพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าบ้างหรืออุบาสิกาธรรมนี้พระศาสดามิได้ทรงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าบ้างภิกษุได้ให้อุบาสิกาเรียนอาการ32แล้วอุบาสิกาสาธยายอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลก่อนภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมภิทา4และโลกิยะยะอภิญญา5อีกด้วยเว้นอาสวัคยญาณนอกนั้นเป็นโลกิยะอภิญญามีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้และทิพจักษุตาทิพย์เป็นต้นนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิพจักษุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคและผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิพจักษุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคอรหัตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอได้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสปายะเพียงพอสบายบุคละสปายะแม้ข้อนี้ก็ไม่ได้ขาดอาหารสปายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่หนอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสมควรแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันเมื่อภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบายสรีระกระปี้กระเป๋าจิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเธอเหล่านั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมรรคครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกา เมื่อออกพรรษาแล้วปวารณาแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัดเชตวันมหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคำอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อตรัสถามถึงเรื่องต่างๆมีเรื่องอาหารบิณฑบาตเป็นต้นภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าถึงอุปการะของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของนายมาติกะและสรรเสริญอุบาสิกานั้นเป็นอเนกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตและสามารถรู้วาระจิตของพวกตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้สดับคำสรรเสริญคุณของอุบาสิกาแล้วปรารถนาจะไปอยู่ที่บ้านนั้นจึงเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาทูลลาไปเมื่อไปถึงวิหารในบ้านป่านั้นจึงคิดว่าเขาเล่าลือกันว่าอุบาสิการู้วาระจิตของผู้อื่นบัดนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยฉะไหนหนอนางจะพึงส่งคนมาปัดกวาดวิหารอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้นภิกษุคิดถึงอยากดื่มน้ำละลายน้ำตาลกรวดวันรุ่งขึ้นอยากฉันข้าวต้มและแกงอย่างใดอุบาสิกาก็จัดของนั้นมาถวายทุกอย่างภิกษุคิดว่าอยากพบอุบาสิกานางก็มาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกะมารดาถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบท่านทราบวาระจิตของคนอื่นหรือท
ทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นอุบาสิกาย้อนถามท่านทำทุกอย่างที่อาตมาคิดภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเลี่ยงอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาถามถึงท่านแม้กระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงๆกลับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วาระจิตของคนอื่นได้ย่อมทำอย่างนั้นภิกษุนั้นคิดว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควรอุบาสิกาก็จะพึงตำหนิเราทำให้เราละอายอย่ากระนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่เสียดีกว่าดังนี้แล้วไปลาอุบาสิกาท่านจะไปไหนคะจักไปสำนักพระศาสดานิมนต์อยู่ที่นี่ก่อนเถิดค่ะอาตมาอยู่ไม่ได้อุบาสิกาอาตมาต้องไปแน่นอนเธอได้เดินทางไปยังสำนักพระศาสดาแล้วอุบาสิกาก็รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงกลับไปเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าทำไมจึงรีบกลับมาเสียเธอทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้วาระจิตทุกอย่างธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละภิกษุพระศาสดาตรัสบอกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าค่ะภิกษุเธอสามารถรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะไรพระเจ้าค่ะรักษาจิตของเธอที่ข่มได้ยากจงข่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันควรแก่สมณะแล้วพระศาสดาตรัสย้ำว่าจิตนี้ข่มได้ยากเกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่การฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้เมื่อภิกษุรับว่าได้แล้วพระศาสดาจึงทรงประทานพระโอวาทอื่นอีกอันเป็นปัจจัยแก่การอยู่ป่าและการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลภิกษุไปอยู่ที่เดิมบังคับจิตอยู่ไม่คิดอะไรนอกลู่นอกทางมหาอุบาสิการู้พฤติการทั้งปวงนั้นแล้วจึงจัดอาหารอันประณีตมาถวาย 2-3 วันต่อมาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลเธอมีความสุขอยู่ในมรรคและผลนั้นพลางรำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าน่าขอบใจจริงหนออุบาสิกามีอุปการะมากแก่เราเราได้อาศัยอุบาสิกาแล้วแล่นออกจากภพได้มหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของเราเฉพาะในอัตภาพนี้หรือหนอนางเคยเป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพอื่นบ้างหรือไม่หนอท่านตามระลึกถึงชาติในอดีตถอยหลังไป99ชาติได้เห็นแล้วว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นภรรยาของท่านมา99ชาตินางมีจิตปฏิพัทธ์ในชายอื่นได้ฆ่าท่านเสียถึง99ชาติมาแล้วท่านปรงธรรมสังเวชว่าน่าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายแม่มหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนใคร่ครวญอยู่ได้รู้เหตุทั้งปวงนั้นแล้วพิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่ร้อยได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิตคือตายแทนภิกษุนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังภิกษุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่100เถิดภิกษุได้สดับเสียงของอุบาสิกาด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์แล้วระลึกถึงอัตภาพที่100ได้เห็นอุปการะของอุบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบานกล่าวปัญหาในมรรค4ผล4แก่อุบาสิกานั้นและปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุณที่นั้นนั่นเอง